สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เทสมีเคสอะไรมาแบ่งปันให้เราได้ฟังกันคะเทสมีเคสไตมาแบ่งปันค่ะซึ่งเป็นเคสของสาวใหญ่วัยทำงานอายุ48ปีแล้วค่ะซึ่งคนนี้ค่ะเขาเป็นลูกค้าประจำเทสคือเขาทานกับเทสมาตั้งแต่ตอนเดือนธันวาปี62ค่ะคือเราเจอกันตั้งแต่ธันวาปี62แต่ว่าข้อเสียของพี่คนนี้คือมีอย่างเดียวเลยคือเขาไม่สามารถคุมอาหารได้เป็นคนที่แบบ enjoy eat ตลอดเวลาค่ะคือยิ่งแบบลูกเขาเป็นทหารนะคะพอลูกเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะต้องไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็แบบไม่สามารถคุมอาหารได้เลยซึ่งพอมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้คือการทานเจลมันก็เลยกลายเป็นแค่การบำรุงแต่ว่าคือสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นะคือเขาทานนะเขาบอกเทสอย่างเดียวเลยว่าเราไม่สนใจผลเลือดนะคือเหมือนตัวเขาเองเขาไม่สนใจผลเลือดนะแต่แค่ว่าทุกวันนี้สุขภาพร่างกายเขาดีขึ้นจริงๆใช่ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นถูกต้องค่ะซึ่งตอนนี้คือเขา work from home แล้วเขาบอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยพอเวลาที่แบบยังไม่เคยทานเจลเนี่ยเขารู้สึกเขาทำงานแล้วเขาเหนื่อยมากจนแบบไม่สามารถทำงานได้เองค่ะก็ต้องนอนอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากทานเจลเนี่ยคืออาการอย่างเช่นพวกเป็นหวัดง่ายเขาก็ดีขึ้นแล้วอย่างเวลาทำงานเขาก็สามารถนั่งทำงานได้นานๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนร่างกายเขาดีขึ้นมาเรื่อยแต่ผลเลือดอะที่เห็นอยู่แล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่จนเวลาผ่านมาจนเข้าเดือนที่7 19วันที่19เดือน7เนาะเขาส่งผลเลือดมาให้เห็นดูคือช็อกมากค่า BUN อยู่ที่91แล้วก็ค่า CI อยู่ที่ 5.43 EGFR อยู่ที่ 8.54 อันนี้คือเดือน7เดือน7 19อันที่19เดือน7 7อันนี้เดือน7นะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือเขาก็ทานเจลแต่คือผลเลือดก็เป็นแบบเนี้ยแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเลยเพราะว่าตอนนี้เขาร่างกายแข็งแรงมากเขายังบอกหมออยู่เลยว่าเขาแข็งแรงแต่คุณหมอว่ามันไม่ไหวแล้วนะคือต้องฟอกยังไงต้องฟอกผลสุดท้ายคือเขาก็ขอรอชะลอการฟอกออกไปหมอก็บอกโอเคงั้นก็วางเส้นไว้ก่อนเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาจะได้แก้ไขทันผ่านมา4เดือนพอเข้าเดือนที่อะไรนะคะวันที่6ก็คือเดือนล่าสุดณปัจจุบันเดือน12ใช่เขาเริ่มคุมอาหารแล้วแต่ก็ยังทานเจลอย่างต่อเนื่องค่า BUN อยู่ที่63แล้วก็ค่า CR อยู่ที่ 4.86 แล้วค่า EGFR ขึ้นมาเป็น 9.87 โอ้นี่ขนาดไม่ได้คุมนะคะใช่ไม่ได้คุมเทสยังมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องค่ะเทสก็ถามว่าคุณติ๊กว่าเนี่ยหลังตั้งแต่เดือน7อะค่ะที่คุณหมอนัดฟอกไตคือเขากลัวมากเขาโทรมาแบบเหมือนจิตตกเลยอะค่ะแบบติดเครียดมากเลยจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็พยายามปลอบเขาว่าโอเคงั้นเราเริ่มใหม่คุณติ๊กลองคุมอาหารให้เฮ็ดหน่อยคือลองดูสักครั้งนึงถ้าคุณติ๊กคุมอาหารได้อย่างเงี้ยคือยังไงค่าเลือดมันก็ต้องดีขึ้นแล้วเขาก็ลองคุมอาหารแต่ก็คุมได้บ้างหลุดบ้างคุมบ้างหลุดบ้างตามภาษาคนที่แบบเหมือนสนุกกับการกินนะคะแล้วก็อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็คือค่าเลือดดีขึ้นเขาก็โทรมาเฮ็ดรอดแล้วคือยังไม่ต้องฟอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ดีใจก็โอเคค่ะเราก็จะดูแลกันต่อไปคุณติ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวติ๊กก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่าดุนะเขาชอบบอกว่าเฮ็ดชอบดุเขาแบบทำไมถึงไม่คุมมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะค่าของเสียมันขึ้นไปสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะเป็นเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเวลาเราเห็นค่าของเสียของลูกค้าแบบนี้เราก็อยากให้เขาค่าดีขึ้นนะคะที่เราบอกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเขาเรียกว่าเรารักนะที่เราบอกใช่ใช่ถูกต้องเขาก็โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาคิดว่าในเดือนถัดไปก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เคสนี้นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้คุมอาหารได้นะคะเพราะว่าถ้าคุมได้เนี่ยบอกเลยว่าค่าเลือดจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะ